ีครับสวัสดีค่ะคึกคักอีกแล้ววันนี้นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันเกิดของพี่ฟิล์มเย้14ปีป่ะใช่เป็นไงล่ะไอ้ทุกเท่าไหร่อ่ะลืมอ่ะเอาละครับวันนี้นะก็เป็นวันที่16มกราคมนะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่21แอบนึกอยู่แม่ถ้าแม่ไม่เฉลยพ่อไม่รู้ว่าลืมทำไมไม่รู้ก็เล่นมุก21นะครับไม่รู้จริงอ่ะรู้ดิรู้เมื่อกี้เนี่ยปีนี้ก็ครบ21แล้วนะครับเราก็จัดงานวันเกิดเล็กๆให้กับพี่ฟิล์มเหมือนเดิมนะครับค่ะวันนี้ก็เปลี่ยนที่ใหม่ย้ายจากตรงโน้นมานั่งตรงนี้ใช่ผมมีความรู้สึกว่านั่งตรงโน้นหลายปีแล้วปีนี้ไม่นั่งตรงนี้บ้างเดี๋ยวของพ่อไปหน้าบ้านโอ้โหของแม่ไปนอกบ้านของน้องฟิลก็ไปนอกสถานที่เปลี่ยนโลจากตรงโน้นมาตรงนี้29เองนะครับได้ครับผมวันนี้เราก็จัดวันเกิดเล็กๆเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับทุกปีนะครับให้กับคนในครอบครัวของเรานะครับแล้วปีนี้นะก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ด้วยใช่เล็กๆน้อยๆปีนี้เงินไม่ค่อยมีเอาไปแค่นี้พอเล็กๆน้อยๆใช่ครับผมอ่ะมาพี่เฟรมเดี๋ยววันนี้เรามาเป่าเค้กกันดีกว่าเนาะว้าวเค้กน่ารักมากใช่รอบนี้เราเปลี่ยนเค้กนะเป็นโบเค้กเป็นเค้กแบบเค้กขนมปังอะไรอย่างนี้มินิมอลมินิใจเวอร์พ่ออยากจะบอกว่าตอนไปซื้อกับแม่นะนั่งรถกระบะกลับมาเพราะรอลาเต้เนี่ยไปหาหมอใช่ป่ะเสร็จแม่ก็นั่งถือจังอย่างเงี้ยมาจากเซนทันนะอยู่เงี้ยห้ามวางจริงๆก็คือถือมาอย่างเงี้ยแล้วมันแตกเลยเห็นไหมเออขนาดนั่งถือมานะนั่งแบบนั่งจับมาอย่างเงี้ยตลอดทางเลยอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาปักเทียนกันเลย21อันเหรอแม่โอ้เยอะไปเยอะไปเฮ้ยเทียนน่ารักอ่ะรอบเนี้ยใช่แม่เลือกตอนแรกอ่ะพี่ฟิล์มอ่ะจะไม่เลือกเค้กด้วยนะแบบพี่ฟิล์มนอนอยู่หนูก็ถามว่าสรุปเอาไหนพี่ก็อยากได้โบเค้กก็เลยให้แม่มาดูเสร็จปุ๊บหนูถามว่าเอาไหนไม่ดูเลือกมาเลยนั่นแหละก็เลยได้บ้างเอาแค่นี้ก็พอมั้งลองกลายกันนึกไปเฮ้ยแต่เทียนเขาสวยมากเลยนะไม่มาครบสีแล้วไงได้ได้โอเคมาปักคู่กันให้มันเป็นวงอย่าเพิ่งจุดสิโอ้โหไม่คิดว่าอยากกินเค้กไม่หมดเจ้าของงั้นมันเกิดอีกเก็บไว้ก่อนถ่ายหน่อยโอเคถ่ายก่อนถ่ายก่อนเค้กรอบนี้เราไม่ได้ใช้ของสเวนเซ่นนะครับเค้กรอบนี้แบบเป็นรสช็อกโกแลตด้วยนะช็อกโกแลตน่านิ่มใช่หรอใช่ก็อย่าเป่าไปกินเลยเถอะฮะรู้เยอะเหมือนไปด้วยกันได้ข่าวว่านอนอยู่ข้างๆกันก็แม่โทรมาตอนนั้นหนูอยู่ในห้องน้ำแม่โทรมาตู้ตู้ตู้ถามพี่ฟิล์มหน่อยพี่ฟิล์มไม่รับสายเอาเค้กอะไรอ่ะพร้อมไหมครับพร้อมงั้นเดี๋ยววันเกิดปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเป่าเค้กให้กับพี่ฟิล์มกันนะครับค่ะเฮ้ยชายพูดอย่างนี้หรือเปล่าเราต้องอวยพรวันเกิดให้พี่ฟิล์มก่อนเราเคยเป่าแล้วให้พี่ฟิล์มอธิษฐานแล้วกินเค้กแล้วให้ของขวัญเนี่ยคือนะคะจำแม่นเลยไม่ทำไมปีนี้พ่อ38เลยพ่อหลงหลงลืมลืมสามเหรอว้าวไม่หัวเราะอย่างนี้ไหมความเมื่อไงอายุก็เท่ากันนะสองจะมาถามแปดได้ไงทำไมสอบไม่หยุดเลยชอบเราต้องเท่าไหร่28นี่ดีไม่พูดจะลืมวันเกิดลูกด้วยเขาบอกว่าพออายุเยอะขึ้นอ่ะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ 60% เดี๋ยววันที่23เดือนหน้าเดี๋ยวเราแกล้งลืมเขาก็ลืมเขาก็ลืมเหมือนกันมาเดี๋ยวเรามาอวยพรให้กับพี่ฟิล์มเลยดีกว่านะครับเริ่มจากแม่ก็ขอให้พี่ฟิล์มมีความสุขในวันนี้ขอให้ได้ของขวัญที่ชอบขอให้พี่ฟิล์มสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยน้องฟิลก็ขอให้พี่ฟิล์มสุดที่รักเนี่ยมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงตั้งใจเรียนแล้วก็ปีนี้เนี่ยขอให้ขับรถแล้วแบบไม่ชนคนอื่นใช้ประกันเนี่ยขอไปเลยขอให้ปีนี้เนี่ยรถเนี่ยไม่มีรอยนะนะเราพอไปด้วยนะอันนี้ข้อเนี้ยสำคัญไม่ได้ถูกใจสิ่งนี้เลยเนี่ยก็ตั้งแต่ปีใหม่มายันถึงวันเกิดพี่ฟิล์มอ่ะยังไม่ชนเลยเพราะอะไรคะปิดเทอมมาก็ดูอีกทีนึงว่าจะมีหรือเปล่าเปิดได้อาทิตย์เดียวเองแล้วก็ไปกี่วันอาทิตย์เดียวโอเคได้ครับผมส่วนของข้อถามนะครับก็ขอให้พี่ฟิล์มนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับทำงานทำการก็ขอเจริญรุ่งเรืองนะครับมีรายได้เข้ามาเยอะๆนะก็แบ่งพ่อบ้าง 30% ก็แบ่งหนูอีก 10% กำลังจะดีเลยนะครับก็ขอให้พี่ฟิล์มมีความสุขสมหวังนะครับแล้วขอให้ชอบของขวัญในวันเกิดปีนี้ด้วยนะครับของขวัญกันเยอะมากเขาเน้นเยอะมากรอลุ้นได้ครับผมแล้วก็น้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากอวยพรวันเกิดให้กับพี่ฟิล์มก็กระทืบคอมเมนต์กันมาเลยครับแบบรัวๆเยอะๆเลยแล
แล้วอย่างใครที่เกิดวันพร้อมกับพี่ฟิล์มด้วยก็ขอให้มีความสุขไม่จะพูดเลยไม่พ่อต้องพูดด้วยแล้วพ่อลืมพูดอีกแล้วนะให้กับน้องๆที่เกิดวันเดียวกับพี่ฟิล์มถึงได้ได้น้องๆที่เกิดเดือนนี้ปีนี้หรือว่าวันไหนๆก็แล้วแต่นะก็ขอให้มีความสุขสมหวังเหมือนกับพี่ฟิล์มด้วยนะครับเย้เป็นอะไรกันเนี่ยมีอยู่โยนมาพ่อลืมพ่อลืมอะไรวันนี้ปีนี้ทุกคนเกิดปีนี้พ่อเขาเกิดทุกปีเหรองั้นเอาใหม่ปีนั้นเนี่ยที่ไม่จุดเทียนก่อนเนี่ยไม่งั้นจริงไม่ผ่านไปครึ่งแท่งแล้วเอาใหม่อีกแล้วเอาใหม่อีกแล้วสำหรับน้องๆนะที่เกิดวันนี้นะครับเดือนนี้และปีนี้ค่ะปีนี้ทุกคนเขาเกิดมาแต่ว่าวนรอบปีเขาก็เกิดกันทุกปีไงเราขอแค่เดือนนี้กับวันนี้พอน้องฟิวพูดก็สำหรับใครนะคะที่เกิดวันนี้หรือว่าเดือนนี้เนี่ยก็ขอให้มีความสุขมากๆเหมือนพี่ฟิล์มนะคะใช่นี่แหละก็เติมอีกหน่อยในทุกๆเดือนด้วยได้นะถูกต้องใช่ไหมใช่โอเคพี่ฟิล์มบอกว่าอยากเป่าเค้กอยากกินเค้กแล้วก็อยากแกะของมันแล้วมาเดี๋ยวเราเขาต้องอวยพรก่อนไหมรออวยพรไปแล้วเนี่ยผ่านมา2เดือนไงตั้งแต่วันเกิดหนูลืมก็คือเดี๋ยวเราให้เบอร์เดย์เสร็จให้พี่ฟิล์มอธิษฐานแล้วก็เป่าเค้กถูกปะใช่อ่ะถูกต้องถูกต้องเนี่ยพอเล่นหน่อยทุกคนก็เล่นในห้องหมดเลยอะมาเดี๋ยวเรามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ฟิล์มพร้อมกันเลยนะครับค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูอีกรอบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์Happy birthday to you อีกรอบ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ไม่เป็นไรพี่คิดไว้ตั้งแต่ร้องเพลงแล้วไม่ใช่ลืมใช่ป่ะไม่ลืมคิดเหมือนที่ฟิลบอกหนูไปเมื่อกี้เลยว่ารถเท้าชนนั่นแหละผ่านมา16วันแล้วยังไม่ชนแต่หลังจากนี้ก็ไม่มีอย่าพี่ฟิลไม่รีบเลยนะหรอไม่รีบคือยังไงคือเราเกิดไปตั้งแต่ปีที่แล้วไงรอนานได้โอเคนะก็ปีนี้ก็ขอพี่ฟิลมีความสุขสมหวังนะครับอ้าวกินเค้กปัดไฟพ่ออายุ21แล้วแม่ก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับปีนี้ก็ปล่อยมีแฟนแล้วแหละจริงๆแอบมีมาก่อนหน้านี้แล้วอย่ามาจี๊ดจ้าอย่ามายุ่งอย่ากินเค้กไม่อร่อยใจเย็นเองอย่ามายุ่งกับเราอย่ามาเลยแก้วใช่แล้วก็แบบเอาช้อนจ้วงเลยไม่ถูกอัดมาก็ปีนี้นะครับก็จัดกันแบบง่ายๆเหมือนกับทุกๆปีนั่นแหละแม่เนาะนอกจากว่าเอ้ยมีใครในบ้านรีเควสต์มาอยากออกไปจัดนอกสถานที่นะครับฟิวถ้าเรามีตังเดี๋ยวเราจะไปก็จะพาไปปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะลูกแค่นี้พอนะครับก็พี่ฟิล์มเขาไม่ได้รีเควสต์อะไรมาเขาแค่แบบเอ้ยอยากเป่าเค้กที่บ้านอยากใช้ชีวิตแบบสบายๆเออเนี่ยถ้าเกิดน้องๆดูคลิปนี้แล้วแบบย้อนกลับไปดูเมื่อก่อนนะเราแบบใช้ชีวิตกันง่ายมากเลยนะแม่ปีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฟิวใช่ด้วยว้าวใช่ว้าวโอ้ยน้องมีไส้ช็อกโกแลตตรงกลางไงจริงดีอุ้ยได้มาแล้วเดี๋ยวเรามาทานเค้กด้วยกันนะครับอให้พ่อก่อนเลยอ่ะกินด้วยกันกินด้วยกันนั่นแหละเอาซองเดี๋ยวมันหมดช้าถ้าคนละชิ้นอ่ะอ๋อกินด้วยกันงั้นเดี๋ยวป้อนเจ้าภาพก่อนแม่ป้อนเจ้าภาพก่อนนะครับแต่คิดอยู่ตัวใหญ่ไปอีกใหญ่พี่เจ้าภาพต้องน้อยเจ้าภาพต้องน้อยไม่คำใหญ่ไปไงป้อนพี่ฟิล์มก่อนแล้วนิ้วได้ของรางวัลแบ่งพ่อครึ่งนะสรุปอะไรนะไม่รู้พ่อถามหน่อยในคาดหวังอะไรกับปีนี้ของขวัญยังคิดไม่ออกเลยว่าปีนี้ตัวเองอยากได้อะไรแต่เขาไม่ของขวัญให้แล้วเขาเก่งกันมากทุกคนรู้เลยอ๋อพี่ไม่อยากได้งั้นกินเค้กเสร็จเก็บของขวัญพี่ฟิล์มบอกกันอย่างเงี้ยพี่ฟิล์มบอกไม่เอาออกสื่อมาเอาเค้กทำไมไม่เย็นเลยอ่ะมันไม่ใช่เค้กติ่มมันเค้กช็อกโกแลตนามะช็อกโกแลตหึนามะช็อกโกแลตนามะอร่อยนะใช่ห้องพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าเอาบลูเบอร์รี่ไม่บอกว่าบลูเบอร์รี่มันชิ้นเล็ก
อันนี้ชื่อใหญ่อ๋อไม่มีคอนใหญ่ใช่ไหมชื่ออะไรนะชื่ออะไรใช่โบเค้กไม่อะไรมะมะอะไรเมื่อกี้นามะนามะช็อกโกแลตที่แม่เคยทำมือมันคืออะไรอ่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตเปียกใช่ปะนมสดช็อกโกแลตเปียกเรียกไม่เป็นอะนมสดน้องๆต้องเข้าใจพ่อนะด้วยอายุของพ่อที่แบบ28แล้วอ่ะพ่อแบบอ่ะเดี๋ยวแบบโตพี่ปิ๊ง7ปีไม่มีลูกตอน7ขวบเนี่ยอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะทุกคนไม่ใช่พ่อมีพี่ปิ๊งตอน7ขวบไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เออเหมือนลูก21พ่อ28ไม่ได้เนี่ยเออถ้า38เออยังพอลุ้นหน่อยนิดนึงใช่ป่ะก็ได้38ก็ได้ไม่ได้กับเร็วหมดคำจะพูดเพราะอะไร28จะพูดแล้วก็มีน้องต่อเลยนะฟิลต่อแม่บอกเลขผิดไปเนี่ยเออแม่พ่อต้องมีลูกตลอดคู่นะนั่งก็เดิมวันหนึ่งเลยอะเป็นอะไรพี่เบียร์วางซ่อมแล้วอิ่มเลยโอ้ยกลับไปเนี่ยกลับไปเป็นเพื่อนก่อนอืมอร่อยนะอุ้ยแต่ว่าไส้ข้างในคือมันเยอะมากแม่เนี่ยจริงๆอ่ะพอมกราเสร็จกุมภาวันเกิดพ่อใช่ป่ะจำได้เหรอสรุปเนี่ยเคยมีปีนึงนะลืมพ่อครั้งนึงจริงเหรอจริงใครมันใกล้มากเลยตอนนั้นเลยไม่กี่วันอ่ะแล้วทำงานเนี่ยป่ะงงไปหมดเลยอ่ะอร่อยถูกใจฟิลเขาแหละเลือกเองไม่ได้ตามใจคนมันเกิดก็ไม่ฟิลหลับจริงๆหลับหลับยาวแต่บ่ายสองยันเกือบ6 โมง 6 โมงแล้วแหละยังไม่ตื่นต้องเจ้าของมันเกิดหลับน้องเลยสั่งเค้กที่เองชอบมาแต่ก็โอเคอยู่นะแม่อร่อยอยู่นะอร่อยช็อกโกแลตอร่อยนะเห็นไหมเขาคิวไส้กันเห็นไหมเดี๋ยวเราจะจบเรื่องแล้วพี่ปิ๊งบอกว่าไม่เอาของขวัญแม่เขาอย่างรีบกินอ่ะเขาไม่มีความสุขกับความกินเลยก็พี่ปิ๊งบอกเองว่าพี่รู้ว่าอยากได้อะไรอ่ะก็เลยไม่มีอะไรให้ละพี่ปิ๊งบอกน้องๆทางบ้านหน่อยพี่อวยพรให้พี่ปิ๊งวันเนี้ยก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาอวยพรทั้งในคอมเมนต์ใน YouTube Facebook หรือว่าทาง IG นะคะก็ขอบคุณมากๆขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันค่ะเย้เย้ต้องค่ะ TikTok ด้วยป่ะอ่ะ TikTok ด้วยเอาใหม่ TikTok ด้วยก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่มาอวยพรทั้งใน TikTok IG Facebook YouTube นะคะ4ช่องทางนี้ก็ขอบคุณค่ะตอนแรกกูแล้วเอา TikTok อย่างเดียวFacebook พ่อ Facebook แม่ Facebook น้องฟิลใช่ IG หนู IG ฟิล์ม IG ช่องใช่ TikTok ต่างๆงงร้องไห้แล้วร้องตายไม่งงอะไรใช่เพราะแม่รักไงพี่ป้านะอาอีกตัวเยอะปีนี้นะพี่ฟิล์มก็โตเป็นสาวแล้วแม่อายุ21แล้วนะครับพ่อก็ปล่อยมีแฟนแล้วสาวเป็นนาพี่ไม่บอกว่าหนูอยากได้ของขวัญแล้วใช่เราอยากยังไม่ลาของขวัญยังไม่เห็นมีมาวางไว้เลยใช่ปกติจะวางไว้แล้วเหมือนทุกปีปีนี้เงียบกริบปีนี้สบายก็พ่อบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็เลยไม่มีทำไมของขวัญมันชิ้นเท่าแบคทีเรียหรือไงไม่เห็นหนักทีเนี้ยก็ได้ปีนี้เรามีกิจกรรมให้เล่นกันอีกแล้วนะครับอยู่ๆเราจะเอาของขวัญมาวางแล้วแก่พ่อเหมือนไงไปplay games นะครับวันนี้เราได้พี่ปีนเล่นเกมตามล่าหาอยากจังเกมแต่ห้ามมีใครใบ้เพราะจะไม่รู้ได้ไงเพราะว่าตอนพ่อสอนไม่มีใครรู้เลยเนี่ยหรอไม่รู้อยู่แม่ทำหน้าอ้าวแล้วถ้าอยู่เขาลืมขึ้นมาใครจะช่วยเขาพ่อขี้ลืมโอ้ยลืมเลยอะแผลซ้อนแผลปะเนี่ยเออไม่รู้เดี๋ยวนี้คุณแต่งเรื่องแต่คุณเล่นหนังสั้นที่คุณเริ่มแบบมันได้อารมณ์เริ่มโอ้ยทุกคนจะบอกผ่านทำไงก็วงจรปิดบ้านเราก็ไม่มีนั่นดูไอ้เพื่อนเรามาโอ้ยเกียดคุณแต่งเรื่องแล้วนักแสดง acting เก่งเดี๋ยวเอารูปพี่ต้นขึ้นไหมขออย่าเลยเดี๋ยวตกใจไม่ใช่มาเดี๋ยววันนี้นะครับเรานะครับจะมีเกมให้พี่ฟิล์มเล่นนั่นก็คือตามล่าหาสมบัติ
สมบัตินั้นก็คือของขวัญวันเกิดในปีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มจะถูกใจขนาดไหนอาจจะเปิดมาร้องไห้ก็ได้แบบตื่นคือสะเทือนใจ ไม่ใช่ตื่นตันแบบไม่งั้นเดี๋ยวมาตามดูกันเลย เดี๋ยวเราจะมีคำใบ้แรกนะครับให้กับพี่ฟิล์มนะครับค่ะคำใบ้แรกนั่นก็คือก็ดูหน่อยพี่ฟิล์มให้พี่ฟิล์มไปเลยเห็นยังนั่นก็คือทีวีเสียเปิดไม่ได้บ้านเรามีทีวีเสียหรอแมวน่าจะเป็นรีโมทเสียก็เลยเปิดทีวีไม่ได้เฮ้ยที่รู้ใช่หรออีโร่อ้าวเป็นสกอตทีพ่อต้องใบ้หน่อยว่าอยู่แถวไหนแบบอยู่ในห้องนี้หมดเลยในห้องนี้ไม่ต้องเปิดไปไหนเลยทีวีเสียเปิดไม่ได้ใช่คืออะไรอ้าวรู้แล้วใช่แน่เลยอะไรเหรอฟิวแล้วพี่ฟิล์มนะเขาเป็นคนที่สมองน้อยอยู่ใกล้ตัวมากแม่น้อยกว่าอีกทีวีเสียเปิดไม่ได้เนี่ยแค่นี้ก็ชันแล้วเฮ้ยใจเย็นดีทีวีเสียเปิดไม่ได้ฟิล์มไม่เอาเย็นเช้าไม่เอานะทีวีเสียเปิดไม่ได้หนูไม่รู้อยู่ในห้องนี้นะไม่มีในห้องน้ำไม่มีในห้องแต่งตัวถ้าเป็นงูฉกแล้วเนี่ยฮะอ๋อแขวนอะไรอย่างแม่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่อะไรก่อนใช่หรอนี่คือทีวีเสียนะครับมันเปิดไม่ได้อุ้ยฉกแล้วแม่พอแม่พอแม่พอแม่มองเข้าไปไหนพี่ฟิล์มอะไรคือทีวีนี่ไงที่เราเลี้ยงแมวใช่แล้วเป็นที่นอนด้วยนะครับเฮ้ยได้อะไรก่อนได้ 1,000 บาทเย้เดี๋ยวก่อนทำใบต่อไป F1 F2 อันนั้นก็ต้องเป็นคีย์บอร์ดที่อย่างเงี้ยรู้ได้ไงเพราะเราอยู่กับคีย์บอร์ดกับคอมมากกว่าทีวี11 12หรือเปล่า F อะไรนะ F1 F12 F มีกระดาษวางไว้หรอไหนนี่เหรอนี่เฮ้ยไหนบอกหน่อยแล้ว F1 F2 คืออะไรมันอยู่ตรงนี้ไง F1 ถึง F12 อืมเก่งอ่ะได้มาเป็น 1,000 บาทเก็บคำใบ้โอ้ยต่อไปคำใบ้คืออะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วย Y ลงท้ายด้วย X ไม่รู้จริงหรออ่ะปล่อยเขาฟิวถ้าเป็นหนูนี่หนูได้แล้วนั่นจริงเนี่ยจริงเด้อใช่ปะขึ้นต้นด้วยจริงจริงลืมอวยพรพี่ฟิล์มอ่ะขอให้ฉลาดขึ้นไปนิดนึงทำท่าได้ไหมอ่ะทำท่าได้ไหมอ่ะไม่ได้อะไรอ่ะที่อย่างเงี้ย F1 F12 รู้อืมขึ้นต้นได้ไวลงท้ายได้โหใกล้แสนใกล้ควักงออะไรไอ้นี่ฟิวไงไหนอ่านว่าอะไรเอ๊ะยูยูนิคอะยูนิคขึ้นต้นด้วย Y ลงท้ายด้วย X นี่ไงมันจะไม่เหมือนคำใบ้ได้ยังไงขึ้นต้นด้วย Y ลงท้ายด้วย X แหมก็เป็นของใกล้ตัวเราไงเราเลยรู้นี่ทีวีก็ไม่ใกล้หนูนะนั่นก็คือ3น้ำท่าโอ้โหรับอีกแล้ว 1,000 บาทอุ้ยแม่ 3,000 แล้วว่าอะไรอีกอ่ะไหนคำใบ้ต่อไปนั้นก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ชอบฉันมีสีขาวเก้าอี้เหรอเป็นไรแม่หัวเราะคือแม่ไม่ชอบใช่ใช่ไหมใช่แมวบอกทีว่าตรงนั้นน่ะใช่ตรงนั้นไหมเนี่ยอะไรคนส่วนใหญ่ไม่ชอบฉันมีสีขาวแมวเปล่าจิ้งจกตัวแกตรงนี้ปะเนี่ยน่ากลัวจังอจ๊บนี่ไงเฮ้ยตัวอะไรก่อนตัวแกแล้วก็ไม่ยอมเอาออกไปสักทีเพราะถ่ายคลิปเสร็จนะไม่รู้เป็นไรชอบเก็บไว้ไหนหยิบขึ้นมาดูหน่อยตัวแกน่ามันดีใครจะชอบแมวยังไม่เล่นกับมันน่ะเหรอใหญ่มากอ้าวแม่พี่ฟิล์มได้เป็นอะไรได้อีก 1,000 เย้ได้กี่พันแล้วเนี่ยเยอะแยะไปหมดโอ้ยมีกำลังใจแม่เอ็นลืมน้ำแป้งด้วยอ่ะอันนี้รู้อะไรคืออะไร365วันคืออะไรกับปฏิทินเฮ้ยที่อย่างงี้ฉลาดแม่ใช่ป่ะวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ้าวอ้าวไม่มีอ้าว365วันคืออะไรทีเนี้ยอะไรเนี่ยนี่หรือเปล่าเปิดดูดิเฮ้ยอะไรแม่อะไรบอกแม่ยา
เขาจะเป็นคนอย่างนี้เขาจะแบบหยาบๆไม่ละเอียดหยาบหยาบโอ้ยหยาบหยาบนี่อะไรต่อได้1,000นะผลไม้สีแดงสตรอเบอรี่นี่มีเหรอที่บ้านเราผลไม้สีแดงในบ้านนี่เหรอนี่อยู่ในห้องนี้ใช่ไหมใช่ครับฟิล์มก็มองว่ามันจะเป็นแอปเปิ้ลไหนอ่ะนี่แอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเมื่อไหร่ฮะผลไม้สีแดงนะอ้าวแล้วนี่อะไรแอปเปิ้ลสีดำสีแดงแอปเปิ้ลก็สีดำพอแล้วเจอได้หรอเฮ้ยเจอพิมนี่ๆๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพ่อตั้งโจทย์ว่าแอปเปิ้ลสีแดงใช่แต่แอปเปิ้ลจริงๆสีแดงไงแต่อันนี้มันเป็นแอปเปิ้ลสีดำนายเป็นอะไรคำใบ้ที่เห็นว่าเห็นทุกวันอยู่ใกล้เหลือเกินเดี๋ยวนะก็เห็นอันนี้มีรางวัลไหมเออนั่นดิมีหรือเปล่าบอกทำไมหนูไปจิ๊กที่หนังคำใบ้นี้ไม่มีใช่เห็นทุกวันอยู่ข้างในนี่หรอในห้องนี้เลยอยู่ในห้องนี้เลยถ้ามันก็เห็นทุกวันเออหนูก็เห็นทุกคนทุกวันเห็นของอันนี้ทุกวันขนก็ได้นะขนพ่อหน้าขนสุดเลยอ่ะให้ขนมันมีอยู่อย่างนึงอ่ะไม่ไงไม่ใช่ไปเสร็จไปเสร็จท่านเอ้ยไม่มีอันนี้ตังพ่อขอได้ไหมล่ะเห็นทุกวันน่ะเห็นทุกวันเห็นทุกวันก็แม่ไงฟิวไงแมวไงมันกว้างมากเลยนะคำใบ้เนี้ยบอกเลยใช่กว้างใกล้ตัวเหลือเกินตัวนี้มีหนูมีอ่ะไม่อยู่บนโซฟาเด้อทำไมสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วแกะอันนี้ก่อนพี่ฟิล์มขอน้ำเงินก่อนได้ไหมไม่เป็นไงเฮ้ยแกะตรงนี้ไปแกะตรงโต๊ะดีกว่ามั้งแกะตรงนี้เลยขอน้ำปังก่อนน้ำปังก่อนสองสามสี่ขอหายชาหน่อยห้าโอ้โหได้กี่วันเนี่ยเฮ้ยเป็นเดือนอยู่ห้าพันแล้วขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวเราไปแกะของหัวตัวนู้นกันพ่อบอกมาโอเคอุ๊ยแล้วส่วนของได้อันนั้นคืออะไรยังนั่นแหละดีมายืนแกะก็ได้นะยืนแกะยืนแกะเราก็เป็นพิธีเหลือเกินเออใช่มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรดูความรีบของเขานะครับน้องๆเอ็นทีละนิดสิหนาจังแม่ค่อยแกะเฮ้ยค่อยแกะมี2ชั้นนะครับนั้นๆแกะโบออกสวยๆหน่อยอ๋อเสียดายสวยๆแบบอุ้ยเดี๋ยวเก็บไว้มันเกิดพ่ออีกวันนี่ของขวัญเนี่ยไม่ใช่นี้อยู่นี่มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับค่อยแกะเฮ้ยอ้าวยังไม่ถ่ายรูปเลยมันคืออะไรไม่เป็นไรมีหลายชั้นเดี๋ยวค่อยแปะโบใหม่ได้แกะชั้นนี้เสร็จแปะโบอีกรอบค่ะโอเคไม่มีหลายชั้นจริงๆเนี่ยถ่ายรูปกันนี่ไงเตรียมไว้มีถ่ายรูปโอ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอแม่เอาละครับผมแกะไปแล้ว1ชั้นก็ยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วก็อย่าค่อยถ่ายอีกรอบนึงมันมีหลายสีเหรอได้หลายชิ้นมากใช่ชิ้นเดียวหมดเลยเพราะแบบสีนี้ไม่เข้ากับชุดไงก็เอาอีกสีนึงเนี่ยหนึ่งจริงด้วยแกะอีกสีนึงอ้าวยังมีอีกสีนึงมาต่อค่ะสีแดงคนละลายมันได้หลายชิ้นเฮ้ยเกินไปเปล่ามันได้หลายกล่องเลยอ่ะคนห่อก็ขยันมาด้วยมาพิเศษไงพวกเราทำได้มาถ่ายรูปอีกรอบนึงมาอีกอ๋อได้ได้หลายกล่องฝั่งโบด้วยหนึ่งสองสามเป็นแบ๊วเป็นแบ๊วก่อนเป็นแบ๊วหนึ่งสองสามไม่นี่อะไรอยากทำด้วยนิ้วอยู่อย่างนี้แม่เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของขวัญวันเกิดนะพี่แม่เดือนหนุนฟิลนะครับซื้อมาให้คืออะไรกับตาไม่เอากับตาเดี๋ยวของหายช่วยแกเดี๋ยวของหายก็เราตายอยู่นั่นก็คือกับตานะอย่ามึงนะอย่ามึงมีคนแอบลืมตากับตาก่อนนะ
วิ่งเลยนะวะตอบก่อนนะคะ1 2 3เริ่มมีด้วยเหรอมีดิหามีแผ่นดินหาทั้งประเทศได้มาเนี่ยจริงหนูก็ถูกใจด้วยถูกใจอุ้ยทุกคนเราได้แล้วหนักกระดาษอันนี้คืออะไรก่อนพี่ฟิล์มแอร์พอดแมอันนี้289กิกะไบต์คิดว่า289บาทดูแม่งงเลยคืออะไรบอกใหญ่89กิกะไบต์คืออะไรอันนี้มันไม่มีหรอกมันมีความจุของมันด้วยหรอก็อยากรู้ไงว่าคนอยากได้เขาทำการบ้านมาหรือเปล่าแล้วคนซื้อทำการบ้านไหมก็พูดไปไงว่าเนี่ยมันไม่มีนะจริงๆอย่างนี้AirPods Max อันนี้มันไม่มีของเราเดินดูหลายสาขาแล้วแล้วก็โทรเช็คแล้วมันไม่มีนะครับพ่อก็โทรบอกพี่ฟิล์มวันนั้นแบบมอบเลยพี่ฟิล์มหาไม่ได้นะลูกไม่ต้องเสียใจฟิล์มก็บอกว่าไม่เป็นไรมันไม่จำเป็นกับหนูขนาดนั้นอยากได้ขนาดนั้นเสร็จพ่อก็ไปเดินหาตามร้านนู้นร้านนี้ก็ไม่มีโทรเช็คก็ไม่มีนะครับแล้วเสร็จเมื่อ2วันที่แล้วเมื่อ2วันที่แล้วนี่แหละพ่อโทรไปเช็คที่ไม่ใช่พ่อเข้าหน้าเว็บของ Apple นี่แหละนะครับเขาบอกว่าของเพิ่งเข้าวันนี้เองมีแค่2สาขาเท่านั้นใช่นั่นก็คือไอคอนสยามกับสยามพารากอนใช่ครับพ่อก็ให้คนวิ่งไปเอามาเลยนะครับแล้วก็ได้เลยด้วยนะให้อาแจ็คของเรานั่นแหละไปเอามาให้นะครับเพราะว่าเขาไปเดินที่นั่นพอดีใช่ครับเราก็เลยเอ้ยเอามาให้หน่อยนะครับก็เลยได้มานะครับนี่เลยแล้วเป็นสีที่พี่ฟิล์มถูกใจด้วยนั่นก็คือนี่เลยนะครับใช่เพราะว่าพวกของใช้ Apple ฟิล์มอ่ะมันก็สลับเป็นสีดำกับสีซิลเวอร์นั่นแหละจะแกะเลยไหมหรือว่าไว้ก่อนเดี๋ยวให้ฟิล์มไปแกะเขาจะอันบล็อกหรือว่าจะเปิดอันนี้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟิล์มก็เก็บไว้รีวิวช่องพี่ฟิล์มแล้วกันแต่ว่าอันเนี้ยถ้าใครอยากดูเนาะใช่ครับพ่อเนี่ยอุตส่าห์หามาให้จนได้นะครับก็อยากให้ในสิ่งที่เขาอยากได้แค่นั้นเองนะครับส่วนเงินแม่กับน้องพี่เป็นคนจ่ายตามนะเฉยๆใช่ครับตอนแรกก็จะมาเขาเรียกอะไรนะตามรหัสสมบัติแล้วก็เอาเงินให้นะครับอย่าพี่บีมอยากได้อะไรก็ให้พี่ซื้อเอาแต่ว่าใช่แต่ว่ามาแล้วนี่ก็เอาหน่อยใช่ครับผมอันนี้ก็จัดการมาให้เรียบร้อยแล้วชอบไหมพี่ฟิล์มชอบเดี๋ยว169กิกะไบต์69อีกแล้วเหรอเมื่อกี้บอกว่า80เท่าไหร่89ว่ะเหรอไม่จำบ้านไม่จำด้วยอุ๊ยเดี๋ยวเราจะมาอันบอกให้ดูแล้วก็มันจะมีพวกอิสเซอรี่ต่างๆเดี๋ยวจะซื้อมาแกะให้ดูด้วยน้องแม่เนี่ยเรื่องของหลานเหรออ่ะขอบคุณแม่กับน้องยังค่ะเอ๊ะวู้ดิเร็วลิฟเลิกแก้มเลิกอ้าปากอ่ะชิ้นต่อไปของพ่อนะครับมาไว้ทำไมอยู่ไหนเมื่อกี้ไม่มีฉันเธอคงจะลำบากมากๆแม่ไม่มีคนซื้อข้าวให้กินทำใบนี้นะครับไม่ได้อยู่ในบ้านอะฟิล์มรู้แหละอะไรกุญแจรถหนูหายเฮ้ยรู้ขนาดนั้นเลยอ่ะก็หนูจำได้หนูวางไว้ข้างล่างนี่มันหายไปแล้วกุญแจรถอ่ะกุญแจรถอยู่ไหนอยู่ห้องพ่อไงก็ต้องเดินไปเอาห้องพ่อใช่หรอหรืออยู่นี่ไม่มีไม่เคยพกกุญแจอยู่แล้วไปเอากุญแจรถก่อนไปดูกันใช่มืดแล้วนะเดี๋ยวนะไม่มีไม่มีฉันเธอคงลำบากแม่หรือเปล่าหนูว่าอาจจะเป็นรถเพราะว่าเวลาแบบว่าเราเคมทีนึงอะเราลำบากจริงนะลำบากเดี๋ยวที่คำว่ารถนี่คือพ่อจะซื้อรถให้ใหม่เหรอเอาสิ BMX เฟลไปเปิดไฟแล้วอ๋อฟิล์มเปิดไฟหน้าบ้านด้วยไปโอ้โหมืดตึ๊บเลยหน้าบ้านนะครับใช่เหรอแม่ไม่มีฉันคงลำบากเป็นรถเหรอไม่ใช่แม่เหรอเอ้ยแน่ใจเหรอรถคันนี้ถ้าไม่มีเอาหาไปเที่ยวก็ลำบากนะไม่มีกระบะไปเที่ยวกลางเต็นท์ก็ลำบากนะ365วันหนูใช้คันนี้ไปแล้ว360วันไม่ยังกี่ไม่เคยเคลมเลยเหรอนั่นก็ไม่มีอะไรเปิดยังไม่หมดเลยใจเย็นจีมันไม่ต้องหลายประตูโอ้โหจะใหญ่ไปไหนอันนี้ประมาณ20นิดหนึ่งก็หัวเราะดูก็หัวเราะ21ชั้นเหมือนวันเกิดฮะทำไมอ่ะโอ้โหถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเปิดไฟเปิดไฟแล้วฟิวไปฉายไหมไปไปโหนี่เปิดก่อนได้ไหมพ่อจะบอกว่าพ่อซื้อแมคใหม่มาให้เอาดิแท้เลยปะล่ะแท้เลยดิดูดิพี่เช็คกันเอาละครับถ
ูกใจขล่าวันนี้อยากจะบอกว่ามันคือตู้เย็นวะเนี่ยก็บอกแล้วมันมี7ชั้นเออถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคนะตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มก็เจอของขวัญแล้วเดี๋ยวก่อนเนี่ยพอบอกว่าไม่มีฉันเธอคงลำบากก็คือรู้เลยเหรอรู้เลยว่าเป็นรถทำไมอ่ะหนูเก่งไงมีสมองทุกคนมีสมองค่ะถึงจะน้อยแต่ก็มีหยอกเล่นนะครับมาเจอแล้วของขวัญวันเกิดของพี่ฟิล์มนะยกเข้าบ้านเลยลูกหนูยกได้ทำไงก็ยกไปดิให้เพิ่ม 5,000 บาทเออโอ้โหมันจะหนักไปไหนไม่เปิดประตูด้วยนะเออไหนยกเร็วโอ้โหหูของขวัญพ่อนี่ต้องยกกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหแม่ต้องยกกันอย่างนี้เลยของขวัญวันเกิดนี่อันนี้มันไหนบอกว่าชิ้นเล็กๆน้อยๆนี่แหละเล็กน้อยสำหรับพ่อเลยระวังเหยียบรองเท้าหนูโอ้โหมันใหญ่จังโอ้ยอ่ะเดี๋ยวเราเอาของขวัญเข้าบ้านกันก่อนนะครับเดี๋ยวแกตรงนี้เลยเตี้ยอ่ะมาหูถ่ายรูปสักรูปไหมอ่ะได้หูตอนนี้นะของขวัญของเรานะครับก็ได้มอบให้กับพี่ฟิล์มครบแล้วนะครับแกะการแกะการแกะรีบอยากรู้ว่าแกะโบยแกะพี่ฟิล์มคิดว่าใครในกล่องนี้คืออะไรไม่รู้ว่าหนูว่ามันต้องเป็นตู้เย็นแน่ๆทำไมต้องเป็นตู้เย็นนะเห็นพูดตั้งแต่คริสต์มาสว่าตู้เย็นมันไม่มีเอาอันนี้ไปก่อนละกันนะแล้วสมมติว่าได้ตู้เย็นจะชอบไหมชอบดิยูนิฟอร์มป่ะล่ะยูนิฟอร์มไม่แล้วถ้าสมมติแบบสีมันไม่มีอ่ะสีไม่มีแบบสีที่ถูกสีแดงสีน้ำเงินไม่ไม่ไม่สมมติใช่ไหมมีสีเทากับสีดำจะเลือกสีอะไรไม่ว่าไม่ใช่ตู้เย็นหรอกเครื่องซักผ้าจิ๋วใช่ทำไมหนูเป็นคนไม่ซักผ้าเอาไว้ซักรองเท้าถุงเท้าไงแยกไงอ๋อหนูว่าแม่อยากได้คืออย่างนี้ข้างในเนี่ยบอกเลยก็ได้มันคือเครื่องฟอกอากาศเพราะพี่ฟิล์มอ่ะเหม็นขี้แมวมากหนูมีเครื่องฟอกของหนูอยู่แล้วไม่อันนึงมันดีกว่ามันต้องใส่ใหญ่ดูดแบบอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันดูดทีเดียวหายเลยกินอ่ะคือคนซื้อจำไม่ได้แล้วว่าซื้ออะไรนี่เขาไม่สนใจเลยเขาจะแกะอย่างเดียวอยากรู้ว่าดูเชื่อใจพ่อไม่ค่อยได้เดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะครับกล่องใหญ่ขนาดนี้แบบคนห่อเฮ้ยอะไรอ่ะน้องเหยียบสลีปออนออนเต็มนั่นก็คือโอชิบะสู้ชีวิตใช่มาสิมาสิมาสิต้องเย็นนะเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายคลิปมันเกิดเสร็จพาออกไปเซเว่นหน่อยนะต้องไปตุนแล้วเดี๋ยวเอางบผ้าไปนะไปเซเว่นเออเฮ้ยชอบป่ะพี่ฟิล์มชอบนี่แล้วคืออันเนี้ยมันมีเรื่องเลยนะตู้เย็นอันเนี้ยเรื่องอะไรคือตอนนั้นใช่ไหมที่หนูถามว่าตู้เย็นอย่างเงี้ยตอนที่อยู่ตรงหน้าป้อมยามอ่ะแล้วพี่ก็บอกเอ้าในป้อมยามก็ต้องมีตู้เย็นอยู่แล้วอ่ะอ๋อใช่จริงๆคือหนูเห็นตู้เย็นแบบเอ้ยตู้เย็นมาส่งแล้วก็เลยบอกแม่ตู้เย็นอะไรอย่างนั่นแหละแล้วพี่ก็บอกเออเนี่ยในนั้นน่ะมันมีตู้เย็นอยู่แล้วหนูก็รู้แล้วไม่รู้ก็คิดว่าเธอไม่รู้จริงๆว่าเธอโง่ไงก็เลยว่าเออโปละโปะตรงนี้เอาละครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าเป็นสีอะไรสีดำสีเทามองไม่ออกเลยสีเทาเหรอใช่ครับได้นะหนูต้องไปวางตรงไหนห้องเนี่ยระวังล่วงนะลูกขึ้นล่างแล้วเหรอโอ้โหจริงๆนะแม่ประมาณ 2-3 ปีนะที่พี่ฟิล์มเขาบ่นอยากได้ตู้เย็นไว้ในห้องนอนใช่นี่เคลื่อนครัวครบละอยู่ในห้องไม่ต้องลงแล้วไม่เดี๋ยวนี้ฟิล์มทำงานบนห้องไงแบบตัดตรงตัดต่อฟิล์มไม่ได้นั่งข้างล่างแบบเมื่อก่อนแล้วแล้วจำเป็นต้องมีตู้เย็นแช่น้ำแข็งได้ด้วยนะตรงนี้เอ้าคิดว่าจำเป็นไหมล่ะพ่อถึงซื้อมาให้คิดว่าไงถามคนซื้อเนี่ยข้างบนอ่ะมันอันนี้ไม่ได้ไหมอ่ะอันนี้ใส่น้ำแข็งอันนี้มันใส่ไอติมได้ไหมได้ทุกอย่างเลยค่ะน้องฟิวหนูอยากได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวจะสิงห้องฟิวแล้วเป็นขนมเวลาขอสองเอาละครับอันนี้เราก็ซื้อมาเป็นตู้เย็นนะครับเป็นของขวัญวันเกิดให้กับพี่ฟิวนะครับของขวัญอีกอันนั้นลืมแล้วหรอเดี๋ยวเขาไปแกะช่องเขาชอบมั้ยพี่ฟิล์มชอบว้าวพี่ฟิล์มชอบพ่อก็ดีใจนะครับราคาอาจจะไม่ได้แพงมากนะว่าอย่างที่บอกมันคือความจําเป็นที่ควรจะมีอยู่ในห้องของเขานะครับค่ะเอาละครับพี่ฟิล์มก็ปีนี้ถูกใจของขวัญพ่อมั้ยลูกถูกใจเราจะมีขนมกินทั้งคืนแล้วสมมติว่าของชานมมา3แก้วก็จะยัดไว้ทั้งตู้แม่ปีหน้ามาเป่าเค้กทีตัวใหญ่แม่ชานมเต็มท้องเต็มตู้เออคงจะ
วันเกิดปีหน้าชานมไข่มุกใส่ตู้เย็นสุดยอดอ่ะก็ปีนี้นะครับก็ประมาณนี้นะแม่นะเราก็จัดวันเกิดกันทุกๆปีอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็เห็นพี่ฟิล์มมีรอยยิ้มเราก็ดีใจนะครับของอย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้วัดความสุขกันที่ราคานะครับมันวัดกันที่รอยยิ้มนะครับยิ้มชีใช่ครับผมนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับขอให้พี่ฟิล์มมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ใครที่เกิดเดือนนี้วันนี้นะครับขอให้มีความสุขเช่นกันนะครับค่ะแล้วสำหรับคนที่มาอวยพรพี่ฟิล์มก็ขอให้มีความสุขสมหวังเช่นกันนะครับใช่มีความสุขกันเยอะๆนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวไปก่อนนะแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนยกขึ้นห้องเลยพี่ฟิล์มบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เตรียมตุนน้ำกันแล้วนะครับ